หลังจากเรามีความรู้พื้นฐานมาแล้วนะฮะตั้งแต่ตอนนี้ไปเราจะเริ่มเตรียมตัวออกไปถ่ายภาพกันแล้วครับโดยจะเริ่มจากตอนนี้พูดถึงเรื่องการเตรียมตัวเลยนะฮะการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่สวยมันมีองค์ประกอบก็คืออย่างน้อยคือ1ฝีมือนะครับซึ่งฝีมือในที่นี้ก็คือประสบการณ์ความรู้พื้นฐานที่เรามีนะครับ2การเตรียมตัวที่ดี3ดวงแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าดวงมีผลลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยได้เยอะแยะเลยอย่างเช่นเราจะถ่ายภาพทางช้างเผือกนะครับเราก็สามารถที่จะดูว่าทางช้างเผือกเนี่ยขึ้นในวันเวลาใดเวลาวันไหนเวลาไหนนะครับรวมถึงเราสามารถมีพยากรณ์อากาศที่จะจับมาแมทช์กันได้ว่าโอกาสที่เราไปเนี่ยจะมีโอกาสที่ฝนตกมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าเราต้องการถ่ายภาพคนบนสะพานมอญที่สังขบุรีนะครับบนจากสะพานซองกะเลียเนี่ยแล้วเราต้องการมีพระอาทิตย์อยู่ในเฟรมด้วยเราก็สามารถใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันอย่างเช่น Sunseeker ที่จะดูว่าในวันเวลาดังกล่าวเนี่ยพระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นกี่โมงและขึ้นอยู่ในองศาไหนอย่างไรจะเห็นว่าปัจจุบันการเตรียมตัวมีผลมากนะครับดังนั้นในตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องการเตรียมตัวในการออกไปถ่ายภาพกันก่อนจะไปถ่ายภาพเราก็ต้องเลือกก่อนใช่ไหมครับว่าเราอยากถ่ายภาพแนวไหนแล้วก็จากนั้นเราก็ดูสถานที่เช่นถ้าเราอยากถ่ายภาพน้ำตกเราก็เริ่มจากโอเคพอถ่ายภาพน้ำตกปุ๊บเราก็หาสถานที่ก่อนครับว่าช่วงเนี้ยเวลานี้น้ำตกไหนบ้างที่มีน้ำนะครับเพราะว่าบางทีเราคิดว่าการถ่ายภาพน้ำตกเนี่ยต้องถ่ายหน้าฝนถ่ายช่วงฝนตกเนี่ยก็น่าจะมีน้ำแต่อย่างน้ำตกเอราวัณอย่างเงี้ยครับจะมีน้ำไปช่วงปลายฤดูฝนนะถ้าเราไปช่วงหน้าฝนบางทีอาจจะไม่มีน้ำนะครับหรือการถ่ายภาพน้ำตกช่วงหน้าฝนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำป่านะครับอย่างเราไปตอนเนี้ยน้ำอาจจะดูน้อยๆแล้วเราก็เดินเข้าไปอีก 4-5 ชั่วโมงมีน้ำป่ามาดังนั้นก่อนเดินเข้าไปเนี่ยควรจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าเราอาจจะโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยมีน้ำไหมปลอดภัยไหมที่จะเข้าไปหรือเราบอกว่าเราจะไปถ่ายภาพดาวนะครับแล้วเราอยากได้ทางช้างเผือกด้วยเราก็ดูตารางดาวเรียบร้อยเลยทางช้างเผือกขึ้นตอน 3:00 นะแต่พอเราขับรถไปถึงดอยเนี่ยปุ๊บปรากฏเขาให้บุคคลภายนอกขึ้นได้ตั้งแต่ 5:00 จนถึง 6:00 เย็นเราจะเห็นว่าการเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางไปถ่ายภาพเป็นเรื่องสำคัญมากครับเรื่องการเดินทางที่พักและอาหารก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยอาจจะใช้รถยนต์ไปได้ถึงที่เลยแต่บางที่อย่างเช่นถ้าเราจะไปถ่ายผีเสื้อที่แก่งกระจานนะครับมันจะมีบางช่วงที่ต้องใช้รถยกพื้นสูงหรือรถ 4-wheel drive การขับรถยนต์เนี่ยอาจจะไปถึงได้แค่ข้างหน้าแล้วเราต้องไปที่ปั้นกลางนะครับแล้วก็ต้องจอดรถแล้วก็ใช้รถของพื้นที่เพื่อที่จะต่อเข้าไปข้างในหรือว่าถ้าเกิดเราบางทีเราฝืนเข้าไปเนี่ยตอนขากลับปรากฏน้ำจะเยอะเราจะออกมาไม่ได้นะครับดังนั้นการศึกษาเรื่องการเดินทางก็เรื่องสำคัญหรืออย่างเช่นรถเราใช้แก๊สแล้วเราขับรถไปสังขบุรีแถวนั้นจะไม่มีปั๊มแก๊สนะครับดังนั้นจะต้องเติมน้ำมันเผื่อไปด้วยพอแก๊สหมดแล้วเนี่ยเราจะหาที่เติมปั๊มแก๊สไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเดินทางเรื่องของที่พักแล้วก็อาหารอีกอันนึงครับบางทีเราไปถ่ายภาพเนี่ยเราจะชอบไปสำหรับช่างภาพแล้วหลายๆคนชอบไปช่วงโลซีซั่นนะครับเพราะว่าเราไปแล้วจะไม่เจอกับฝูงคนอย่างเราถ่ายทะเลหมอกเนี่ยเราก็คงต้องการธรรมชาติใช่ไหมฮะเราถ้าเราไปช่วงซีซั่นที่เป็นการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะเจอคนเต็มไปหมดเลยเราก็จะไปที่เป็นช่วงโลซีซั่นคราวนี้ไปโลซีซั่นเราต้องศึกษาดีๆนะครับว่าในช่วงที่เราไปเนี่ยยังมีรถในพื้นที่หรือเปล่าถ้าเราต้องไปใช้รถของพื้นที่อีกรอบนึงหรือแม้แต่ร้านอาหารเนี่ยบางทีเราไปช่วงไฮซีซั่นช่วงท่องเที่ยวเนี่ยมีร้านอาหารเปิดเต็มไปหมดเลยแต่เราไปช่วงโลซีซั่นไม่มีร้านอาหารเปิดนะฮะหรืออย่างภูกระดึงอย่างเงี้ยครับมีนาคมเนี่ยก็เริ่มมีคนไปน้อยลงเมษายนเนี่ยก็น้อยลงไปอีกร้านอาหารที่เราเห็นเปิดเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็จะมีเหลือเปิดอยู่ไม่กี่ร้านนะครับบางทีเปิดอยู่ร้านเดียวหรือถ้าเกิดปีไหนฝนมาเร็วลูกหาบก็จะไปทำนานะครับเราอาจจะต้องแบกของขึ้นไปเองดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องการเดินทางที่พักแล้วก็อาหารศึกษาดีๆก่อนไปเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญครับเวลาเราไปถ่ายภาพเมื่อเราไปถึงจุดใหญ่ๆนะครับแน่นอนฮะเพื่อความคุ้มค่าเราก็ต้องถ่ายภาพในหลายๆมุมหลายๆช็อตกลับมาใช่ไหมครับดังนั้นการวางแผนในแต่ละจุดที่เราต้องถ่ายภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าสมมติเราไปเขาใหญ่เนี่ยก็จะมีน้ำตกอยู่หลายที่ใช่ไหมครับมีบางจุดที่ถ่ายมาโครได้การวางเราติ้งของการถ่ายภาพให้ดีเนี่ยจะทำให้เราได้ภาพหลายช็อตเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราจะถ่ายภาพน้ำตกเนี่ยสิ่งที่เราควรทราบก็คือน้ำตกเนี่ยจะอยู่ในที่เป็นหุบนะครับของเขาดังนั้นเนี่ยพอบ่ายสี่โมงแล้วแสงก็จะไม่มีดังนั้นจะสภาวะจะไม่เหมือนกับที่เราอยู่ข้างนอกนะครับที่แบบ4โมงแล้วยังมีแสงถ่ายภาพได้สบายๆรวมถึงการถ่ายภาพน้ำตกเนี่ยเราจะต้องดูมุมของพระอาทิตย์นะครับที่ควรจะเผชิญหน้า
เข้ากับตัวน้ำตกเพราะถ้าพระอาทิตย์เนี่ยไปอ้อมอยู่ด้านหลังน้ำตกเวลาเราถ่ายภาพมาเราจะได้ภาพน้ำตกที่มืดๆแต่ว่าได้ภาพท้องฟ้าที่ขาวๆนะฮะแต่ว่าถ้าพระอาทิตย์มาอยู่ลักษณะเผชิญน้ำตกเนี่ยแสงก็จะลงไปเราจะได้ภาพที่มีแสงสวยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีลายแทงอาจจะต้องศึกษาว่าน้ำตกเหวนรกเนี่ยเหมาะที่จะถ่ายภาพตอนเที่ยงนะครับน้ำตกเหวสุวัตเหมาะที่จะถ่ายภาพบ่ายสามแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันอย่างเช่น Sunseeker ในการหาเวลาแล้วก็หามุมที่พระอาทิตย์จะทำมุมกับน้ำตกได้ดีที่สุดในแต่ละฤดูกาลที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับดังนั้นจะเห็นว่าการเตรียมตัวเนี่ยมีความสำคัญมากครับที่จะให้เราไปแล้วเราได้ภาพสวยๆกลับมาอย่างไรก็ดีไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องรายละเอียดในการเตรียมตัวพวกนี้เดี๋ยวในเนื้อหาที่ถัดไปจากตอนนี้นะครับในแต่ละเนื้อหาแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะพูดถึงการเตรียมตัวในการถ่ายภาพแต่ละอย่างในรายละเอียดอีกครั้งนึงแต่ในช็อตเนี้ยอยากให้เห็นว่าการเตรียมตัวยุคนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับมาพูดถึงการเตรียมอุปกรณ์อย่างกล้องและเลนส์กันบ้างนะครับถ้าสำหรับคนที่มีอุปกรณ์เยอะนะฮะโดยคำแนะนำแล้วผมไม่แนะนำที่จะให้ขนทั้งหมดใส่กระเป๋าแล้วก็แบกไปนะครับเพราะว่าอย่างส่วนตัวผมเองผมเคยในช่วงที่ผมถ่ายรูปใหม่ๆเนี่ยผมก็แบกหมดเลยฮะทั้งมาโครเทเลทุกอย่างลงในกระเป๋าแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็พบว่ามันเป็นภาระแทนที่เราจะโฟกัสกับการถ่ายภาพเรารู้สึกว่ามันมีภาระมากเลยในการต้องแบกของแบบเป็นสัก10กว่ากิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนะนำให้เลือกอุปกรณ์ที่เราจะใช้ไปนะครับแต่สำหรับการเดินทางเนี่ยสำหรับคนที่เดินทางด้วยรถยนต์รถส่วนตัวเนี่ยเราอาจจะเอาไปเยอะๆหรือเอาไปทั้งหมดก็ได้แต่เราอาจจะทิ้งไว้ในรถนะฮะแล้วพอเราไปถึงจุดจอดรถเนี่ยเราก็ค่อยคัดเลือกอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยในการที่จะเดินเข้าไปในจุดถ่ายภาพก็จะทำให้เรามีความพร้อมค่อนข้างมากในการเตรียมอุปกรณ์เนี่ยเราก็คงต้องดูว่าเราจะไปถ่ายภาพอะไรเช่นถ้าเราจะไปถ่ายภาพน้ำตกเราก็คงต้องใช้เลนส์วายนะครับถ้าเราจะไปถ่ายภาพดาวเราจะต้องใช้เลนส์วายที่มีช่องรับแสงกว้างตัวแบตเตอรี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เราควรจะเตรียมให้พร้อมโดยเฉพาะการถ่ายภาพแนว long exposure นะครับหรือการถ่ายดาวที่เป็น star tail ที่เราต้องเปิดกล้องรับภาพไว้ทั้งคืนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่กินแบตเตอรี่เยอะมากหรือว่าบางทีถ้าเราไปในบางจุดเช่นอย่างดอยเชียงดาวเนี่ยจะไม่มีที่ชาร์จไฟให้เราถ้าเราไปอยู่ในนั้นค้างคืนนะฮะตั้งแคมป์เนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมแบตเตอรี่ไปให้เพียงพอที่จะใช้ตลอดช่วงเวลาที่เราจะถ่ายภาพรวมถึงเมมโมรี่ด้วยขาตั้งกล้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างแนะนำนะครับเพราะว่าการเอาขาตั้งกล้องไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายภาพให้นิ่งนะครับแต่มันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องการถือภาพเราสามารถที่จะเอากล้องตั้งไว้บนขาตั้งกล้องแล้วเราก็ใช้โฟกัสไปที่การจัดองค์ประกอบภาพได้อย่างเต็มที่ตัวฟิลเตอร์ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ควรจะศึกษาให้แล้วก็เตรียมไปให้พร้อมเพราะว่าในการถ่ายภาพหลายๆที่เนี่ยเราอาจจะต้องใช้เป็น ND filter นะครับใช้เป็น CPL เพื่อตัดแสงสะท้อนหรือแม้แต่ใช้เป็นตัว gradient เพื่อที่จะลดความสว่างอย่างเช่นระหว่างท้องฟ้าที่สว่างมากนะครับกับในช่วงของพื้นดินในการเตรียมอุปกรณ์กล้องและเลนส์นะครับไม่มีอะไรที่น่าลำบากใจเท่าเลนส์แล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าโดยเฉพาะคนที่มีเลนส์ครบๆเยอะๆนะครับก็คงอยากจะเอาไปทั้งหมดเลยจะได้ถ่ายภาพได้ทุกแนวแต่จริงๆแนะนำให้ทำการคัดเลือกดีกว่าเพราะว่าการที่เราเอาของไปเยอะเนี่ยจะทำให้เราต้องมีเรื่องพะวงรวมถึงความคล่องตัวก็จะน้อยลงนะครับเพราะอย่างเช่นถ้าเราไปถ่ายภาพน้ำตกเนี่ยเราก็จะใช้ช่วงวายถึง normalนะครับการเอาเทเลไปเนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะหรือว่าการที่เราจะไปถ่ายนกนะเราก็จะใช้ซุปเปอร์เทเลใช่ไหมครับหรือเทเลเป็นหลักนะครับเอาวายไปก็อาจจะไม่ได้ใช้การไปถ่ายดาวเป็นการถ่ายภาพกลางคืนนะครับก็จะต้องใช้เลนส์วายที่มีช่องรับแสงกว้างแต่ว่าถ้ามีอย่างบางกรณีเช่นอย่างเราไปถ่ายน้ำตกเนี่ยระหว่างที่เรารอจังหวะหรือว่าระหว่างทางเดินเนี่ยเราอาจจะมีการถ่ายมาโครดังนั้นเราก็ติดเลนส์มาโครไปด้วยจะเห็นว่าถ้าเกิดเรามีการวางแผนที่ดีนะครับทำให้เราจะมีอุปกรณ์ที่พกไปน้อยลงน้ำหนักที่จะต้องแบกระหว่างทางก็น้อยลงแล้วก็ทำให้เรามีความคล่องตัวแล้วตรงนี้จะทำให้เราได้ภาพที่ดีกว่ากลับมาครับหรือถ้าสถานที่ที่เราไปเนี่ยไม่มีจุดให้เราชาร์จแบตจริงๆแล้วเราต้องการจะชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็อาจจะลองพิจารณาดูตัวที่ใช้แปลงไฟในรถยนต์ให้ออกมาเป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับเพื่อให้สามารถเสียบชาร์จเจอร์ได้หรือมีอุปกรณ์ในต่างประเทศนะครับที่สามารถจะแปลงไฟจาก power bank เนี่ยเอามาชาร์จตัวแบตเตอรี่ของกล้องได้เพียงแต่ว่าณเวลาที่เราทำวิดีโอชุดนี้เนี่ยอุปกรณ์ดังกล่าวในเมืองไทยยังไม่มีจำหน่ายนะครับอาจจะจำเป็นต้องสั่งมาจากต่างประเทศ
ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างการจัดกระเป๋านะครับเรามาคุยกันเรื่องกระเป๋ากล้องนิดหนึ่งกระเป๋ากล้องในที่นี้เนี่ยผมขอพูดถึงกระเป๋ากล้องที่เราจะใส่อุปกรณ์เพื่อใช้ในการถ่ายภาพนะครับอาจจะขออย่างเช่นกระเป๋าที่เป็นล้อเลื่อนเป็นล้อลากเนี่ยซึ่งเป็นกระเป๋าที่ออกแบบมาไว้สำหรับขนอุปกรณ์อาจจะขนเพื่อไปทิ้งไว้ในรถแล้วจากนั้นค่อยคัดลงกระเป๋าเพื่อไปถ่ายภาพอีกทีอันนั้นขอละเอาไว้นะครับกระเป๋าที่เราจะเอาอุปกรณ์ใส่เข้าไปเพื่อใช้ในการถ่ายภาพเนี่ยหลักๆเลยจะแบ่งเป็น2 อย่างนะครับก็คือกระเป๋าข้างกับกระเป๋าที่เป็นเป้สะพายหลังกระเป๋าข้างจะเป็นกระเป๋าที่มีข้อดีคือสะดวกสบายนะฮะให้ความสะดวกในการที่เราจะหยิบอุปกรณ์แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์อย่างรวดเร็วนะครับกระเป๋าแบบนี้อาจจะใช้ในการถ่ายภาพเชิงสตรีทที่ต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างรวดเร็วนะอาจจะใส่อุปกรณ์ได้ไม่เยอะใบไม่ใหญ่มากนะครับถ้าใบใหญ่ก็จะค่อนข้างน้ำหนักคือปัญหาของจุดด้อยของกระเป๋าตรงนี้ก็คือน้ำหนักเขาจะกดลงไหลข้างเดียวข้อดีของเขาคือเขาสะดวกในการหยิบเปลี่ยนนะครับแต่ว่าข้อด้อยคือน้ำหนักจะกดลงไหลข้างเดียวยิ่งถ้าเป็นกระเป๋าใหญ่แล้วมีอุปกรณ์เยอะเนี่ยจะยิ่งกดนะไหลทำให้มีอาการเจ็บได้ส่วนเวลาเราไปถ่ายภาพธรรมชาติที่ต้องมีการเดินทางนะเป็นระยะทางประมาณหนึ่งผมแนะนำเป็นกระเป๋าเป้เพราะว่ากระเป๋าเป้เนี่ยจะหนึ่งจะใส่อุปกรณ์ได้เยอะแล้วก็มีการกระจายน้ำหนักได้ดีกว่านะครับทำให้การพกอุปกรณ์ไปเนี่ยแล้วก็เวลาเราเดินทางเนี่ยเขาจะอยู่ข้างหลังทำให้เรามีความคล่องตัวในการเดินทางมากกว่าก็เดี๋ยวเราลองดูวิธีการจัดกระเป๋าครับพรุ่งนี้ผมจะไปถ่ายภาพน้ำตกเราดูกันฮะว่าเราต้องเตรียมตัวอุปกรณ์แล้วก็จัดกระเป๋าอย่างไรเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะไปถ่ายภาพน้ำตกกันนะครับดังนั้นในตอนนี้เรามาจัดกระเป๋าไปถ่ายภาพสำหรับการไปถ่ายภาพน้ำตกกันดีกว่านะครับอย่างแรกหยิบกระเป๋าก่อนเลยครับนะครับการถ่ายภาพน้ำตกเราจะใช้เลนส์ระยะ normal ไปจนถึง wide นะครับดังนั้นเทเลผมจะหยิบออกก่อนนะครับตัวนี้ก่อนเลย 1635F4 ตัวแรกเลยครับ24-120อเนกประสงค์นะฮะออกตั้งแต่ wide นิดๆ normal ไปจนถึงเทเลนิดๆไว้ถ่ายภาพที่ปาถะครับจากนั้นที่พลาดไม่ได้ตัวกล้องนะครับตัวนี้เป็นเลนส์18-300ระยะจะค่อนข้างทับกันนะครับดังนั้นผมตัดสินใจว่าชิปนี้ผมจะไม่เอาไปแล้วก็แบตเตอรี่ที่มากเพียงพอนะครับถ้าถ่ายดาวที่เป็นลักษณะ Star Tail น่าจะต้องเอาไปเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่ากล้องจะต้องเปิดถ่ายรูปทั้งคืนแต่อันนี้ถ่ายน้ำตกน่าจะพอครับชาร์จเจอร์แน่นอนครับไปถ่ายน้ำตกควรมี ND filter แล้วก็ CPL ไปด้วยโอเคคราวนี้ในระหว่างทางที่เราไปถ่ายน้ำตกเนี่ยมันมีจุดที่เราสามารถถ่ายภาพมาโครได้ดังนั้นผมจะเอาเลนส์105มาโครไปด้วยครับและการถ่ายภาพมาโครเราควรพกแฟลชไปด้วยนะครับซึ่งตัวแฟลชเนี่ยต้องบอกเลยว่าแนะนำให้เอาสาย external ที่จะแยกแฟลชจากตัวกล้องออกจากกันได้นะครับเพราะว่าการที่จะยิงแฟลชไปตรงๆจากด้านหน้าเลยจะได้ภาพไม่สวยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีระบบรีโมทสามารถสั่งแฟลชได้แบบไร้สายก็เลยจะไม่มีสายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีระบบรีโมทเนี่ยก็แนะนำให้หาสาย XK หรือจะไปซื้อตัวรีโมทที่เป็นส่วนเสริมก็ได้นะครับเมมโมรีที่มากพออันนี้ผมไว้64 GB 2อันนะครับแต่เดี๋ยวผมคงไปเตรียมเพิ่มเติมอีกแบตเตอรี่สำหรับแฟลชนะฮะและที่สำคัญมากก็คือไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพที่ไหนก็ตามนะครับอย่างเช่นเราไปถ่ายภาพน้ำตกเนี่ยก็น่าจะมีละอองน้ำมาโดนที่หน้าเลนส์หรือว่าที่หน้าฟิลเตอร์เราควรจะเตรียมผ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไปด้วยนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดนะฮะเป็นลูกยางเป่าลมน้ำยาทำความสะอาดเลนส์นะครับโอ้แน่นอนผมเอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยครับเผื่อถ้าเมมโมรี่เต็มจะได้ทรานสเฟอร์เมมโมรี่เข้าไปที่คอมพิวเตอร์เดี๋ยวอันนี้คงเก็บ
เดี๋ยวเราพบกันตอนหน้าครับในเทคนิคการถ่ายภาพน้ำตกสวัสดีครับ